จอยสิริลักษณ์สุดอาลัยจากใจเพื่อนสนิทของลูกสาวยุ้ยปัทมวรรณโพสต์ถึงแม่ทุมปทุมวดีหลังเสียชีวิตเรียกได้ว่าเป็นเวลานานหลายปีมากแล้วล่ะค่ะที่อดีตนักแสดงมากฝีมืออย่างแม่ทุมนะคะภรรยาของพ่อรองต้องเข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะแต่ถึงแม้ว่าความหวังจะลิบหลี่มากเพียงใดทางด้านครอบครัวนะคะก็ยังคงทำทุกวิธีทางที่จะทำให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นค่ะและล่าสุดนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเขามูลคดีค่ะเมื่อแม่ทุมปทุมวดีนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากที่รักษาอาการป่วยไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมานานกว่าหลายปีค่ะในขณะที่สามีอย่างพ่อรองนะคะก็เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลหลังจากที่มีอาการวูบหมดสติที่บ้านพักอีกทั้งในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ52ปีในการแต่งงานที่ยังยาวนานของพ่อรองแล้วก็แม่ทุมเลยล่ะค่ะโดยลูกสาวนะคะอย่างยุ้ยก็ได้โพสต์ข้อความซึ้งๆในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะใน Instagram นะคะโดยมีข้อความว่าวันนี้ครบรอบแต่งงานปีที่52ของพ่อกับแม่นอกจากความยินดีแล้ววันนี้ก็ยังสอนอะไรเรามากมายชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ด้วยกันนอกเหนือจากความรักแล้วเราจะต้องทำอย่างไรบ้างต่างหากที่เราได้เรียนรู้มากมายอย่างน้อยก็คือการไม่ปล่อยมือกันในขณะที่หัวอกคนเป็นลูกค่ะเรียกได้ว่าใจสลายมากๆเลยนะคะโดยสรรเสริญเข้ามูลคดีค่ะลูกชายของแม่ทุมก็แทบขาดใจโพสต์อะไรถึงแม่บังเกิดกล้าวนะคะโดยระบุข้อความว่านางฟ้าของฉันกลับสู่สวงสวรรค์แล้วและทางด้านของสาวจอยสิริลักษณ์ค่ะก็สุดอาลัยนะคะจากใจเพื่อนสนิทของลูกสาวยุ้ยปัทมวรรณค่ะโพสต์ถึงแม่ทุมนะคะหลังจากที่เสียชีวิตโดยสาวจอยก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณแม่ทุมที่เคยเมตตาเอ็นดูเด็กน้อยคนหนึ่งจอยจำได้ดีตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปบ้านแม่และเป็นเพื่อนกับยุ้ยขอให้แม่ได้พักผ่อนกลับสู่สวงสวรรค์ส่วนยุ้ยมีครอบครัวที่น่ารักมีพี่น้องและเพื่อนพ้องพวกเราดูแลกันและกันเสมอแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรียกได้ว่างานนี้นะคะบรรดาชาวเน็ตแล้วก็เพื่อนพ้องในวงการค่ะต่างร่วมไว้อาลัยนะคะให้กับแม่ทุมกับการจากไปในครั้งนี้แล้วค่ะทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ